กระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมกับทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะชี้แจงถึงประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องถึงการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5ฉบับที่2ปีพุทธศักราช2 5 6 2ได้กําหนดชื่อกัญชงแยกกับกัญชาให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการกําหนดมาตรฐานการอนุญาตและการส่งเสริมให้ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจรวมถึงยกเว้นการควบคุมสารสกัดกัญชาและกัญชง และบางส่วนของพืชกัญชงให้ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรอาหารหรือเครื่องสำอางโดยยกเว้นสาร CBD บริสุทธิ์หรือ TSC ไม่เกินร้อยละ0.01เพื่อนำไปใช้เป็นสารมาตรฐานในห้องปฏิบัติการเท่านั้นสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชากัญชงที่มี CBD เป็นส่วนประกอบหลัก และมีปริมาณ TSC ไม่เกินร้อยละ0.2ซึ่งจัดเป็นยาหรือสมุนไพรเมล็ดกัญชงนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารและน้ํามันจากมเมล็ดกัญชงนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางค่ะกัญชงน่าจะมีโอกาสในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมมากขึ้นเช่นเป็นยาเป็นน้าเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆนะครับอันที่สองน,นี่คือทำให้เฉพาะในประเทศเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการนําเข้าอะไรพวกนี้เข้ามาอย่างที่บอกไปสุดเข้มข้นนั่นคือเป็นสารเรฟเฟเนซ์เพื่อจะได้เป็นในห้องแลบเพื่อได้ยืนยันในการตรวจต่อไปไม่ได้เป็นลึกใช้ในการอุตสาหกรรมโดยทั่วไปข้อที่หนึ่งนี่เป็นเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบชั้นสูงเช่นอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่ากรมวิทยาสตร์การแพทย์เท่านั้นนะครับไม่มีได้ใช้ทั่วไป สำหรับเครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนแสดงความกังวลค่ะว่าการกำหนดสาร t s c ของใบและดอกกัญชงลดเหลือร้อยละ0.5จากร้อยละ1และใช้เฉพาะห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งการกำหนดที่แคบเกินไปจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุ์และชิงความได้เปรียบกันทางการค้าค่ะจุดที่ภาคประชาสังคมเป็นห่วงว่า เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะทบทวนใหม่ให้อยู่ในช่วง1%ถึง0.2%เราก็ไม่ขัดข้องนะครับที่เราจะสามารถดำเนินการทำได้และทำให้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชแล้วถ้าในวันหนึ่งข้างหน้าอยากจะมีผู้ส่งออกผู้ที่ซื้อครับจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานเองใครทำไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่สามารถมีก็จะไม่สามารถขายได้ครับ เราก็จะปล่อยให้มาตรฐานของประเทศไทยกับมาตรฐานส่งออกของแต่ละประเทศ ไมเหมือน,นสัตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมะจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยสาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยระบุนะคะว่าไทยมีกัญชาสายพันธุ์ที่มี t s c ค่อนข้างมากแต่ว่าทางการแพทย์นั้นต้องการ CBD มากกว่าค่ะปัญหาก็คือสายพันธุ์กัญชงยังมีน้อยยิ่งกำหนด t s c 0.2ก็ยิ่งมีจำนวนน้อยทั้งๆท,ที่ปัจจุบันมีกัญชงสายพันธุ์อื่นที่มี สาร TSC 0.7ถึง0.8เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจึงต้องการให้ผลักดันให้ขึ้นทะเบียนในร่างกฎหมายใหม่ค่ะ